สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีนักเตะไอคอนิกโมเมนต์หรือว่าฟีเจอร์เพลเยอร์ใหม่นะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยขอรีวิวนักเตะคนนี้ก่อนครับผมเจ้าหนูอนาคตไกลจากบาร์เซโลนาครับอันซูฟาติกับชาติมาเกิดเป็นบอลทองนะท่านผู้ชมโหดขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับนี่ฮะในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับผมเป็นนักเตะระดับบอลทองแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับนักเตะอายุน้อยในเกมนี้เนี่ยเมื่อทำเลเวลตันจะได้เปรียบนะครับเนื่องจากโคโนมิก็จะคาดการความสามารถในอนาคตอายุ18ปีเมื่อทำเลเวลตันจะมีค่าพลังสูงสุดณตำแหน่งปีกซ้ายอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับความสามารถในการยืนเกมลุก88ครับการควบคุมบอล94เลี้ยงบอล96เลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำหรือไทยโพสิชัน94นะครับส่งสั้น87ส่งยาว83จบสกอร์94ครับนี่ค่าพลังของเด็กอายุ18ปีนะฮะท่านผู้ชมปั่นซ้ายก็พอได้นะครับ88นะครับสปีด97นะฮะสปีดต้น99น่าจะสปีด99ไปเลยนะเนี่ยคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง88เนาะปีก็ยิงไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเรื่องของสปีดนะบาลานซ์93ครับความอึด86นะฮะค่าพลังก็สวยพอสมควรนะฮะสำหรับเด็กอายุ18ปีนะครับท่านผู้ชมการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็คือเท้าซ้ายนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะอันซูฟาติเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวานะครับปีกซ้ายถนัดเท้าขวานะครับแล้วเด็กอายุ18ปีเนี่ยมีสกิลเต็มแม็กซ์ถึง10สกิลเลยครับท่านผู้ชม5สกิลครึ่งนึงเป็นสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการครองบอลนะครับสกิลเซฟเฟนส์ดับเบิลทัชสวิปแฟบซัมโบโลคัทมีไฮแอนเทิร์นมีสกิลยิงมุดๆอย่างดิปปิ้งช็อตมาด้วยนะครับตอกส้นนะฮะแทงทะลุช่องนะครับปั่นก้อยแล้วก็ส่งแบบไม่มองนะฮะนี่เป็นสกิลคล้ายๆกับแพทเทิร์นโรนัลดินโญ่เลยนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปคลิปก่อนนะครับเพลงแซงของเขาเป็นโพซิฟิกวิงเกอร์ครับปีกธรรมชาติต้องบอกว่าอันซูฟาตินะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการฟุตบอลนะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากเขาเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลของบาร์เซโลนาอายุเพียง18ปีนะครับแต่ว่าทักษะความสามารถของเขาเนี่ยโอ้โหเกินตัวจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วในเกมนี้เนี่ยในช่วงต้นของเปส2021นะครับในช่วงแพทช์แรกนะครับผมที่เราทดลองเล่นนะครับ P Open นะฮะไม่มีอันซูฟาติในเกมนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็โอ้ยใจหายนะครับทำไมหายไปไหนนะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วครับในแพทช์ยังเป็นทางการของเปส2021นะครับกลับมาแล้วครับพร้อมกับร่างใหม่ครับเหมือนเกิดใหม่นะเพราะว่าอัพระดับขึ้นเป็นนักเตะระดับบอลทองนะครับท่านผู้ชมแล้วทำเลเวลตันเนี่ยโคตรโหดผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะสำหรับนักเตะอายุน้อยในเกมนี้นะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าอาจจะเพิ่งมาเล่นนะสำหรับนักเตะอายุน้อยเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้านักเตะคนนั้นมีแววว่าจะเก่งนะครับมีแววว่าจะเก่งหรือตอนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีในชีวิตจริงนะครับค่าพลังของนักเตะเนี่ยเริ่มต้นจะสูงนะครับพอนักเตะอายุน้อยแล้วทำเลเวลตันนะครับในเกมนี้เนี่ยโคโนมิเขาก็จะมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่านักเตะอายุสูงขึ้นนะครับแล้วก็จุดสูงสุดจุดพีคของเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถประมาณนั้นนะทำให้อันซูฟาติเมื่อเราทำเลเวลตันเนี่ยจะมีค่าพลังสูงอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะอันซูฟาติเนี่ยเป็นนักเตะระดับบอลทองแดงเท่านั้นนะฮะนี่อัปเกรดมาเป็นบอลทองแล้วโอ้โหโคตรโหดท่านผู้ชมนี่ไม่ต้องนึกภาพเลยนะถ้าเกิดว่าฟีเจอร์ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าอาจจะตันทะลุ100นะฮะท่านผู้ชมอย่างน้อยก็คง99นะครับแต่เวอร์ชั่นนี้ก็โหดแล้วครับ96นี่ก็โหดแล้วนะจากที่ผมได้ทดลองเล่นไปโอ้โห10กว่าแมตช์เลยนะครับท่านผู้ชมเล่นแล้วสนุกมือมันมือจริงๆนะครับเราเห็นค่าพลังกันไปแล้วนะครับจุดเด่นของเขาก็คือความเร็วครับปีก็ต้องมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวนะครับในการครองบอลด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับตัดมารับบอลกลางสนามนะครับแล้วโอ้โหไม่มีใครช่วยก็ไปเองครับดูครับดูความคล่องตัวนะครับพลิกไปพลิกมาผมพยายามที่จะเล่นแบบนี้เองนะดูซิว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วทำได้ดีสุดท้ายนะครับจบด้วยดิปปิ้งช็อตครับนี่ดิปปิ้งระยะไกลครับลูกยิงมุดนะฮะโอ้โหสมบูรณ์แบบทีเดียวครับจังหวะนี้โคตรผิวอ่ะโอ้โหคิดถึงภาพของฟีเจอร์เพลเยอร์ลอยมาเลยนะครับท่านผู้ชมคือตอนแรกอ่ะผมก
ก่อนที่ผมจะรีวิวก่อนที่ผมจะทดลองเล่นนะผมก็นึกย้อนไปเอ๊จะมาคล้ายๆกับโรดิโก้หรือเปล่าโรดิโก้ของเรอัลมาดริดในปี2020นะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้ถ้าเกิดใครดูคลิปนั้นทันนะค่าพลังสูงมากนะครับมีความเร็วสูงมากนะครับแต่พอเล่นเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับด้วยความที่อาจจะจังหวะการสับขาด้วยนะครับแล้วก็ค่าพลังต่างๆมันอาจจะไม่ได้สมดุลกันนะครับทำให้ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับโรดิโก้แต่ความแตกต่างของอาซูฟาติก็คือเรื่องของจังหวะการสับขาแล้วก็การคลองบอล นะครับทำได้ดีกว่าโรดิโก้แล้วที่สำคัญนะครับโรดิโก้เนี่ยเขามีจุดอ่อนในเรื่องของสกิลครับคือผมก็เข้าใจนะนักเตะอายุน้อยเนี่ยอ่อนประสบการณ์นะครับสกิลทักษะต่างๆอาจจะมีน้อยโอเคโรดิโก้มีสกิลน้อยนะครับแต่ทำไมอันซูฟาติมีสกิลเต็มแม็กซ์ถึง10สกิลครับทั้งที่เขาก็อายุน้อยพอๆกับโรดิโก้มันทำให้อันซูฟาติเนี่ยดูโหดขึ้นไปแบบก้าวกระโดดอ่ะเหมือนเกิดใหม่เลยครับท่านผู้ชมโหดเกินไปนะผมคิดว่าโหดเกินไปโหดเกินไปนะครับดูฮะโอ้โหแล้ว5สกิลอ่ะเป็นสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลน่ะจังหวะล็อกบอลล็อกพิ้วหักหลบอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเป็นสายสกิลอ่ะโคตรชอบแน่นอนครับพอได้เล่นแล้วแบบเพลินอ่ะเล่นแล้วเพลินจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะแค่ระดับบอลทองนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้เล่นจริงๆนะโคตรโหดนะฮะท่านผู้ชมโคตรโหดนะครับแต่มันมีเงื่อนไขนะครับท่านผู้ชมใครที่บอกว่าเอ้ยดูคลิปนี้เราอยากได้เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้คิดก่อนนะโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับมีงบน้อยนะครับงบในที่นี้ผมหมายถึงไอเทมฝึกหรือว่าไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์นะครับผมสูงสุดเนี่ยระดับ5ดาวนะครับสำหรับอันซูฟาตินะครับอายุ18ปีถ้าเกิดท่านผู้ชมจะทำเลเวลตันแล้วมีค่าพลังโหดแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์นะครับผมระดับ5ดาว3ชิ้นนะครับจริงๆก็ไม่ถึง3ชิ้นหรอกถ้าให้นับจริงๆนะครับก็เป็น5ดาว2ชิ้นแล้วก็อาจจะใช้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวปนมาด้วยก็ได้นะครับผมจะได้ประหยัดไปในตัวนะฮะแต่มือใหม่คิดดูดีๆนะครับผมตามจำนวนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปฝึกทำเลเวลตันให้นักเตะอายุปานกลางได้ 2-3 คนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาอัพให้อันซูฟาติเนี่ยโคตรเปลืองนะครับโคตรเปลืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยมีไอเทมนี้ไว้อยู่เยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นะส่วนตัวผมชอบตรงที่คลองบอลดีมีความเร็วแล้วมีสกิลทักษะเนี่ย5สกิลในการคลองบอล นะถ้าเกิดว่าสายล็อกสายคลองบอลเนี่ยเหมาะเลยนะครับนึกถึงโรนัลดินโญ่ที่ผมเพิ่งรีวิวไปคลิปก่อนเลยนะแต่ก็ยังไม่ถึงระดับนั้นนะย้ำก่อนนะยังไม่ถึงระดับโรนัลดินโญ่นะครับแล้วก็ยังไม่ถึงระดับเมสซี่นะฮะถ้าเรื่องของการคลองบอลเนี่ยยังไม่ถึงระดับนั้นเพียงแต่ว่านี่เป็นตำแหน่งปีกไงเป็นตำแหน่งปีกแล้วสไตล์ที่มีความเร็วสูงแบบนี้อายุน้อยแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่พูดถึงเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ในเรื่องของความคุ้มค่านะฮะก็ต้องพิจารณาต้นทุนของทีมเราด้วยนะครับว่าเราต้องการนักเตะสไตล์นี้หรือเปล่าแล้วไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์เรามีเยอะหรือเปล่าด้วยนะครับแต่การที่จะหาอันซูฟาติมาสักคนเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเพราะเป็นเบสเพลเยอร์ไม่ต้องไปลุ้นเปิดแพ็คของฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมอาจจะใช้สเกาต์ผสมก็ได้หรือว่าจะเทรด3แลก1ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับจะหามาได้แบบไหนนะครับดูฮะจังหวะที่วิ่งทะลุช่องแล้วใช้ความเร็วสปีดไปเนี่ยโอ้โหแบบนี้เนี่ยจังหวะหากินของปีกเลยนะแล้วปีกสไตล์นี้เนี่ยเป็น Pacific Winger เป็นปีกธรรมชาตินะครับไม่ค่อยที่จะยืนอยู่กับที่เท่าไหร่อ่ะวิ่งริมเส้นตลอดวิ่งหาช่องตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายอยู่เรื่องเดียวนิดเดียวนะครับก็คือเรื่องของสกิลยิงนะฮะถ้าเกิดว่าอันซูฟาติมีสกิลลองเลงไดฟ์ก็คือสกิลปั่นๆมาด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่าเพอร์เฟกต์เลยนะฮะปีกซ้ายถนัดเท้าขวาแล้วมีความคล่องแบบนี้มีความเร็วแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีสกิลปั่นมาด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยแต่ยังดีนะครับยังดีนะที่เขามีสกิลดิปปิ้งช็อตด้วยนะครับจังหวะที่ตัดเข้ามาด้านในแล้วใช้สกิลดิปปิ้งช็อตเนี่ยมันจะทำให้โอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับดูจังหวะนี้ครับลากจี้มาเองเลี้ยงมาเองนะครับล็อกมาเองดูครับเอาไม่อยู่แล้วพยายามที่จะปั่นเห็นไหมไม่มีสกิลลองเลงไดฟ์ไงถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังในการปั่นดีในระดับหนึ่งนะถ้ามีสกิลปั่นช่วยด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าเพอร์เฟกต์เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับอันซูฟาติร่างใหม่ที่เกิดใหม่นี้นะครับโคตรโหดบอกเลยโคตรโหดนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้าฟีเจอร์ออกมาเมื่อไหร่จะโหดแค่ไหนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ